กลับมาที่บ้านเราเรื่องของการเมืองกันแมากวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังจับตากันอยู่เรื่องของปมยุบสภาที่ฝ่ายค้านก็คาดว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศ24ธันวาคมนี้หรือเปล่า เดี๋ยวที่ตามนะครับจากคุณเป็นพันหลัง<ด>หง<ด>งน<อ>งง่วย<อ>งานมาจากทำเนียบครับก็ต้องติดตามค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการหารือต่อที่ประชุมคอรมอนะคะในเรื่องของการสั่งการเพิ่มเติมหรือจะมีการทบทวนอะไรหรือไม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร่างพรบนะคะในการแก้เรื่องของแก้กฎก,ก,กระทรวงหาหไทยนะคะที่ให้ต่างชาติสามารถที่จะซื้อที่ดินได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการยุบสภาวันที่24ธันวาคมที่แน่แวันนี้ค่ะรัฐมนตรีสองคนนะคะออกมายืนยันแล้วว่านายกยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการยุบสภา 24ธันวาคมแน่นอนค่ะ การประชุมคอรมอลนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกฐมนตรีและรัฐมนตรีกาลาโหมนั้นวันนี้ท่านนั่งเป็นประธานการประชุมค่ะวันนี้คาดกันว่าท่านนายกนะคะก็จะกำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสุดยอดผู้นาเอเปกที่กรุงเทพในวันที่14-18พฤศจิกาย,ยนนี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศเองได้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมความพร้อมเอเปกถึงรายชื่อของผู้นําและผู้แทนพิเศษที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นําที่ประเทศไทยแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ต้อง ต้องติดตามด้วยนะคะว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมเรื่องของการแก้กฎก,กระทรวงมหาดไทยที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินไม่เกินหนึ่งไร่หรือเปล่าหลังจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และรองนายกวิศณุเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะรับฟังข้อเสนอทุกด้านเพื่อปรับปรุงให้กฎกระทรวงนี้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากที่สุดส่วนข่าวที่บอกว่านายกรัฐดนตรีอาจจะยุบสภาช่วง24ธันวาคมนี้ค่ะวันนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนมตรีประจําสํานักนายก,กรัมตรีมองว่าเป็นธรรมดาทางการเมืองนะคะ ไม่น่าจะงงอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มีปีมีขลุ่ยมาค่ะมีการประโคมข่าวมาโดยตลอดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองส่วนโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นหรือเปล่ายืนยันได้เลยว่าไม่มีแน่นอนค่ะและก็ไม่เคยได้ยินจากนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐบอกว่ายังไม่เคยได้ยินนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องยุบสภาเลยส่วนที่บอกว่าจะยุบ24ิธันวาคมนั้นเป็นการ คาดดาวเชิงการเมืองคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้มีคนเดียวค่ะนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์ค่ะก่อนเข้าประชุมนะคะนายกรัตรีตนั้นได้มีการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะการดําเนินตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชาการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์พศ2อ6 5นค่ะนายกบอกนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องการที่จะให้ประชาชนใช้ชีวิตสะดวกรวดเร็วฉับไวมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการติดต่อราชการประหยัดเวลาประหยัดการเดินทางแล้วก็เป็นการใช้ดิจิทัลออนไลน์มาเสริมด้วยก็เลยต้องมีกฎหมายออกมารองรับค่ะก็เลยอยากจะประสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมาหลายปีนั่นก็คือปัญหาเรื่องของโครงสร้างกฎหมายแล้วก็ลดอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองอาจารย์วิษณุบ,บอกด้วยนะคะว่า3ปีที่ผ่านมาโควิดนี่ทําให้ต้องเว้นระยะห่างอยู่บ้าน พอไปเจอว่าชาวบ้านต้องการติดต่อราชการนะคะทั้งในเรื่องของการขออนุญาตเสียภาษีคัดสำเนาพอมาใช้ระบบออนไลน์สามารถทําได้ดีนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยรัฐบาลเองก็ส่งเสริมความเป็นรัฐบาลดิจิตัลมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้สามารถให้บริการติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะคะทางราชการมีกฎหมายรองรับชื่อว่าพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ถ้าเกิดว่าส่วนราชการไหนไปบังคับให้ประชาชนต้องมาทําธุรกรรมด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าแจ้งประชาชนแบบนั้นแจ้งจับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะอาจจะต้องถูกดําเนินคดีนะคะแล้วก็มีความผิดมาตรา157วารยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชารวมถึงระดับรัธรรมตรีก็อาจจะต้องผิดตามไปด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์บอกว่ากิจกรรมแค่5อย่างเท่านั้นที่ต้องมาแสดงตัวด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะทมตามอิเล e ็กทรอนิกส์ได้นะก็คือการจดทะเบียนสมรส การหย่าขาดจากการสมรสการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมนะคะและวทาการทําบัตรประจําตัวบัตรประชาชนแล้วก็การท,ทําหนังสือเดินทางทั้งหมดนี้ค่ะไม่สามารถทําออนไลน์ได้ต้องไปยืนยันด้วยตัวเองนะคะ ก่อนการประชุมคอรอมอค่ะนายกได้ร่วมชิมอาหารที่ผ่านการประกวดจากสตาร์ทอัพฝีมือคนไทยที่ครีเอทขึ้นใหม่ต้อนรับผู้นำ21 K เขตเศรษฐกิจในโครงการ a p e ป Future Foods for Sustainability นะคะด้านอาหารในอนาคตภายใต้แคมเปญน p l y y t p p l n n t นะคะจานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมก็เรียกได้ว่าวันนี้จะนำมาเสิร์ฟมือเที่ยงให้กับที่ประชุมคอรอมอด้วยและเขาก็จะมีการตัดสินกันในวันที่14นี้นะคะว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูที่ชนะแล้วก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะคะ ส่วนประเด็นเรื่องของการแลกโหวตร่างพรบกัญชาก็สุลาก้าวหน้านะคะวันนี้คุณอนุทินชาวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่เคยไปตกลงไม่เคยไปหัวกับพรรคเก้าไกลนะคะจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นหน้าที่ของสภาแล้วก็เรื่องนี้ต้องรู้จักมารยาทของการอยู่ร่วมกันด้วยยืนยันว่าไม่เคยพูดคุยโทรศัพท์แล้วก็ไม่เคยคุยไลน์นะคะกับพรรคเก้าไกลตามที่มีการกล่าวอ้างกันว่ามีการหัวว่าจะมีการโหวตแลกกันนะคะ สิ่งที่ต้องตามหลังจากนี้ค่ะก็ต้องดูท่าทีของท่านนายกครัมตรีค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถามเรื่องของประเด็นทางการเมืองท่านนายกครัมตรีจะไม่ตอบนะคะแล้ววันนี้เองก็จะมีประเด็นเรื่องของการยุบสภานะคะแล้วก็เรื่องของการแก้กฎหมายทั้งสองการพิจารณากฎหมายทั้งสองเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราก้าวหน้านะคะแล้วก็ร่างพรบกัญชากัญชงว่านายกจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีมุมมองที่มีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยก็ต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ